สุดท้ายเพื่อนเราจากการเป็นมิตรสุดท้ายกลายเป็นอะไรไม่คืนปุ๊บกลายเป็นมิตรฉาชีพมาดูพร้อมกันลูกมิตรยืมตังค่ะเริ่มดูเลยลูก1 2 3คุณนักเรียนขาคุณเป็นนักศึกษาด้านแฟชั่นดีไซน์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งลักกี้ชื่อเหมือนอะไรลูกอุ๊ยตายลูกชื่อครูเองเหมือนน้อง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 น่ารักนะลักกี้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณมาขอยืมเงินโดยให้เหตุผลว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยอยู่ต่างอะไรลูกต่างประเทศไม่สามารถโอนเงินค่าเช่าคอนโดมาได้คุณเห็นว่าตัวเองยังพอมีเงินเหลือเก็บอยู่บ้างจึงตัดสินใจให้ลักกี้ยืมเงินไปโดยให้ลักกี้เนี่ยสัญญาปากเปล่าว่าจะคืนเงินภายในกี่เดือน1เดือนนักเรียนขาเมื่อพ่อแม่กลับมาจากต่างประเทศแล้วเวลาล่วงเลยไป3เดือนลักกี้เนี่ยบ่ายเบี่ยงที่จะเงินคืนเงินให้และช่วงนี้เป็นช่วงมิดเทอมที่คุณจะต้องส่งโปรเจกต์สำคัญเครื่องจักรเย็บผ้าของคุณด้านเสียกระทันหันลูกนักเรียนทำให้ไม่สามารถส่งการบ้านในวิชาเรียนได้คุณจึงออกปากทวงเงินที่ลักกี้ยืมไปเพื่อนำเงินไปซื้อเครื่องจักรเครื่องใหม่เมื่อคุณทวงถามเรื่องเงินลักกี้ได้บอกว่าไม่มีเงินคืนให้เพราะได้นำเงินค่าเทอมที่พ่อแม่ให้เนี่ยไปซื้อหุ้นจนหมดแล้วแต่ตอนนี้ราคาหุ้นที่ลักกี้ซื้อมีมูลค่าลดลงเพียง2ใน3ของราคาเริ่มต้นโอ้โหละเอียดใจจริงๆลักกี้จึงบอกให้คุณรอก่อนจนกว่าหุ้นจะราคาเพิ่มขึ้นแล้วจะเอาเงินมาคืนพร้อมดอกเบี้ยจบนักเรียนขาฟังแล้วเป็นยังไงบ้างกุ้มใจใช่ไหมคะกุ้มใจจริงๆเริ่ม